สวัสดีครับคุณครูทุกท่านวันนี้ Teaching with Happiness จะมาพาคุณครูทุกท่านไปใช้งานแอปพลิเคชัน Class Dojo กันนะครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปการสอนการใช้เครื่องมือใน Class Dojo ซึ่งถ้าใครยังไม่เคยสมัครใช้งานและสร้างห้องเรียนบน Class Dojo มาก่อนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปแรกของเราได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อเปิดแอปพลิเคชัน Class Dojo ขึ้นมาแล้วให้เราเลือกห้องเรียนที่เราต้องการวันนี้เราจะมารู้จักเครื่องมือต่างๆบน Class Dojo กันนะครับเครื่องมือแรกของเราจะเป็นการสุ่มนักเรียนตอบคำถามนะครับสมมุติว่าถ้าเราอยากสุ่มนักเรียนขึ้นมาตอบคำถามเราสามารถกดได้ที่ Random จากนั้นจะสังเกตเห็นชื่อนักเรียนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับและเมื่อนักเรียนตอบคำถามแล้วเราสามารถให้คะแนนนักเรียนในการตอบคำถามนั้นได้โดยกดเลือกที่ชื่อคะแนนที่เราต้องการนะครับหรือเราอาจจะเลือกที่ตัวมอนสเตอร์ของเด็กๆเป็นการเรียกชื่อรายบุคคลจากนั้นก็ให้คะแนนได้เลยครับและถ้าเราอยากเปลี่ยนชื่อคะแนนให้เป็นในแบบที่เราต้องการสามารถแก้ไขได้โดยวิธีง่ายๆก็คือกดที่ชื่อนักเรียนสักคนเพื่อเข้าสู่หน้าการให้คะแนนจากนั้นกด Edit Skillsในหน้านี้ให้เราแตะเลือกที่ชื่อการให้คะแนนเดิมจากนั้นก็แก้ไขชื่อให้เป็นแบบของเราแล้วก็กดตกลงในคีย์บอร์ดของเราได้เลยครับเมื่อเราแก้ไขชื่อการให้คะแนนของเทมเพลตเดิมเรียบร้อยแล้วเราสามารถเพิ่มคะแนนของเราเองได้โดยกดที่ Add Skill จากนั้นก็พิมพ์ชื่อคะแนนเลือกไอคอนที่ต้องการเลือกคะแนนที่ต้องการจะให้จาก0ถึง5จากนั้นก็กด Add Skill เมื่อเสร็จแล้วก็กดดันเมื่อดูเครื่องมือการให้คะแนนและบันทึกคะแนนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือการเช็คชื่อนักเรียนกันนะครับโดยวิธีการเช็คชื่อนักเรียนให้กดเข้าไปที่ Attendance จากนั้นในการเช็คชื่อจะมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันคือการมาเรียนปกติจะเป็นไอคอนสีเขียวๆแบบนี้นะครับถ้าเรากด1ครั้งที่คนใดคนหนึ่งหรือกดเลือกทั้งห้องก็จะเปลี่ยนเป็นขาดเรียนที่มีไอคอนสีแดงๆแบบนี้ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นการมาสายไอคอนจะเป็นสีส้มๆนะครับและถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นมาเรียนแต่ว่ากลับก่อนนะครับไอคอนจะเป็นแบบนี้โดยถ้าเราต้องการให้กลับมาเป็นการเข้าเรียนปกติให้เรากดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนไอคอนให้เป็นสีเขียวทีนี้เวลาเราเช็คชื่อจริงๆก็สามารถทำได้ทั้งแบบเลือกทั้งหมดหรือเลือกเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดเซฟจะเห็นว่าการขาดเรียนและการกลับก่อนจะทำให้เราไม่สามารถเลือกให้คะแนนนักเรียนคนนั้นๆได้หรือเลือกมาตอบคำถามในห้องเรียนของเราได้นะครับโดยตัวมอนสเตอร์ของนักเรียนเขาจะกลายเป็นสีเทาแบบนี้นะครับเครื่องมือต่อไปที่จะช่วยให้คุณครูจัดการห้องเรียนได้มีอีกหลายตัวด้วยกันให้คุณครูลองเลื่อนที่แถบนี้จากนั้นเลือกคำว่า More จะเห็นว่ามีเครื่องมืออีกหลากหลายชนิดเลยครับตั้งแต่ Timer หรือนาฬิกาจับเวลาซึ่งเอาไว้ใช้ในการจับเวลานับถอยหลังในการทำกิจกรรม Random ที่ใช้ในการสุ่มตอบคำถามนักเรียน Group Maker ที่ใช้ในการจัดกลุ่ม Noise Meter หรือเครื่องมือวัดเสียงเพื่อใช้ดูว่านักเรียนพูดคุยกันดังไปหรือเปล่าDirections ที่เอาไว้ขึ้นขั้นตอนของการทำกิจกรรมต่างๆ Think Pair Share เพื่อเอาไว้ให้เราสามารถสร้างชุดคำถามที่ให้นักเรียนถกประเด็นในห้องเรียนได้ Today ที่เอาไว้ทำหน้าที่เหมือนกระดานดำในห้องเรียนเพื่อประกาศข่าวสารต่างๆได้และสุดท้ายคือ Music ที่เอาไว้ใช้เปิดเพลงระหว่างทำกิจกรรมการเรียนนะครับซึ่งอันนี้จะเหมาะมากสำหรับช่วงการเรียนออนไลน์แบบนี้นะครับในคลิปนี้เราอาจจะแสดงตัวอย่างให้เห็นได้เพียงบางเครื่องมือนะครับเช่นถ้าเรากดไปที่ Timer จะเห็นว่าเวลาต่างๆจะเป็นในหน่วยนาทีและวินาทีนะครับสมมุติว่าเราเลือก 5.00 แบบนี้จะแปลว่าการนับถอยหลัง5นาทีนั่นเองครับและสมมุติว่าเราจับเวลาครบ5นาทีเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ยังทำงานไม่เสร็จเราสามารถเพิ่มเวลาง่ายๆโดยการกดที่ปุ่มนี้ครับจะเป็นการเพิ่มเวลาครั้งละ10วินาทีโดยเราสามารถกดกี่ครั้งก็ได้นะครับ
และถ้าต้องการปิดนาฬิกาจับเวลาให้ไปกดที่ปุ่มปิดตรงนี้สังเกตนะครับปุ่มปิดตรงนี้จะใช้ในการปิดเครื่องมือเล็กๆของเราในแต่ละครั้งนะครับเครื่องมือต่อไปจะเป็นการสุ่มตอบคำถามเมื่อกดเข้าไปแล้วจะเป็นการสุ่มรูปมอนสเตอร์ของนักเรียนขึ้นมาสมมุติว่าสุ่มนักเรียนชื่อพานุขึ้นมาแล้วเมื่อเขาตอบคำถามได้แล้วและเราอยากให้คะแนนกับพานุเราก็กดไปเลือกที่หน้าการให้คะแนนของเราจากนั้นก็กดเลือกพานุและก็ให้คะแนนกับพานุได้เลยครับและเมื่อกลับมาในหมวดเครื่องมือต่างๆถ้าต้องการจะออกจากเครื่องมือนี้ให้กดที่ปุ่มปิดเหมือนเดิมเลยครับสุดท้ายจะเป็นเครื่องมือในการจับกลุ่มแบบสุ่มนะครับโดยให้กดที่ Group Maker จากนั้นเลือกจำนวนคนในแต่ละกลุ่มที่เราต้องการสมมุติว่าเป็น2คนก็คลิกเลือกที่2คนเมื่อเสร็จแล้วจะเห็นว่าเครื่องมือได้ทำการสุ่มชื่อนักเรียนขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับโดยกลุ่มที่สร้างมาตรงนี้จะไม่ใช่กลุ่มแบบถาวรนะครับซึ่งเราอาจใช้ในการทำกิจกรรมเล็กๆในห้องเรียนของเราได้ครับแต่ถ้าเราอยากได้กลุ่มแบบถาวรให้เรากลับไปที่หน้าของห้องเรียนจากนั้นก็เลือกตรงนี้เพื่อการสร้างกลุ่มจากนั้นก็พิมพ์ชื่อกลุ่มในแถบ Group Name และแตะเลือกนักเรียนแต่ละคนเพื่อเข้ามาในกลุ่มตรงนี้นะครับเมื่อเลือกนักเรียนที่เราต้องการจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วก็กดดันจากนั้นก็กด Create เพื่อสร้างกลุ่มสมมุติว่าเราได้สร้างกลุ่มอื่นๆเข้ามาแล้วในการสร้างกลุ่มนี้ยังช่วยให้เราสามารถให้คะแนนแบบรายบุคคลได้ด้วยโดยแตะเลือกที่กลุ่มนั้นๆจะเห็นคำว่า Award Group ซึ่งหมายถึงการให้คะแนนเป็นรายกลุ่มนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณครูได้ลองนำแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างห้องเรียนของเรากันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามเนื้อหาดีๆจาก Teaching with Happiness และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ Happiness.